ขายบ้านไปแล้วนะครับอย่าลืมไปแจ้งยกเลิกไฟฟ้านะครับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะถูกฟ้องร้องต่อศาลให้จ่ายแทนคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ได้นะครับจากกรณีนะครับมีคนที่โทรเข้ามาสอบถามที่สำนักงานนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้ขายบ้านไปนะครับแต่ว่าลืมไปจดแจ้งเปลี่ยนยกเลิกการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยคิดว่าทางคนที่เข้ามาอยู่ใหม่หรือคนซื้อเนี่ยนะครับจะไปดำเนินการทำให้ปรากฏว่าต่อมาระยะเวลาผ่านไปเป็นปีเนี่ยนะครับถูกการไฟฟ้าเนี่ยฟ้องร้องมาเป็นคดีแพ่งนะครับต่อศาลให้ชดใช้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระนะครับจำนวน 30,000 กว่าบาทก็เลยโทรมาสอบถามทางทนายว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็ไปดูนะครับในส่วนของข้อกฎหมายนะครับซึ่งจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการพ.ศ. 2562เนี่ยนะครับในข้อ32เขียนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าการรับผิดชอบในการใช้ค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่แจ้งการเปลี่ยนเนี่ยต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าตลอดไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาอยู่ใหม่นะครับแล้วก็มีคนใหม่เนี่ยนะครับใช้คุณก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีนะครับจะต้องร่วมกันชำระค่าไฟฟ้ากับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยคนที่ใช้งานเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับกฎหมายเช็คว่าร่วมกันนะครับนั่นหมายความว่าก็ร่วมกันคนละครึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าจะต่อสู้คดีเนี่ยก็คงจะต่อสู้จาก 30,000 เนี่ยขอรับผิดชอบแค่ครึ่งนึงแล้วเรียกทางผู้ใช้ใหม่เนี่ยนะครับรายใหม่ที่ซื้อไปเนี่ยเข้ามาในคดีนะครับแล้วก็ให้เขารับผิดชอบในส่วนของครึ่งที่เหลือนะครับแต่ว่าถามว่าได้คุ้มเสียไหมกับค่าจ้างทนายที่จะต้องไปสู้คดีเนี่ยผมก็บอกเลยว่าอันนี้ก็ต้องจ้างช่างใจกันเอาเองนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับขายบ้านไปแล้วหรือย้ายออกไปแล้วอย่าลืมไปจดแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้านะครับหรือให้รายใหม่เนี่ยนะครับไปแจ้งการเปลี่ยนไฟฟ้านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกฟ้องได้ครับผม